จะสรุปก็คือว่าเพื่อพิสูจน์ว่าท่านจงรักภักดีจริงเนี่ยนะฮะอย่าท้าเรื่องนี้นะครับอย่าท้าเรื่องนี้ครับครับไม่ท้าก็ได้ครับขอร้องความจริงเลยครับท่านประธานท้าเรื่องนี้ฮะเอาอย่างนี้ผมจะเปิดอกเลยก่อนที่จะมาอภิปรายในวันนี้มีคนเตือนผมเยอะว่าอย่านะคุณเล่นกับอะไรผมไม่กลัวหรอกถ้าผมกลัวผมไม่ยืนอภิปรายสู้ขนาดนี้นี่คือนักรบพันดุมาจากเมืองพิชัยลูกพญาพิชัยดาบหักคนหนึ่งเหมือนกันท่านประธานครับผมสรุปแล้วครับจะสรุปแล้วครับอย่าประท้วงเลยนะฮะเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีอย่าท้าทายเรื่องนี้ครับเอาครับไม่ท้าทายครับผมอย่าท้าทายเอาอย่างนี้ผมจะบอกเลยนะฮะผมได้ทำพินัยกรรมให้กับลูกผมแล้วผมได้บอกกับลูกๆแล้วว่าถ้าพ่อเป็นอะไรไปให้พี่น้องๆต้องรักกันดูแลกันให้ดีพ่อจะทำดีให้บ้านเมืองพ่อจะเป็นอะไรไม่สำคัญท่านประธานครับผมขอประท้วงครับวันนี้เราอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่มาสั่งเสียนะครับเป็นเรื่องของครอบครัวไปคุยที่ครอบครัวครับเสียเวลาครับท่านครับกับฟังให้จบนิดเดียวตายก็สั่งเสียที่บ้านเองครับครับฟังให้จบนิดเดียวครับครับเชิญนะครับสั้นๆ นิดเดียวที่ผมจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพราะผมรู้ว่าผมกำลังเล่นกับอะไรและก็บอกให้พี่น้องรักกันต้องดูแลกันยิ่งกว่านั้นกราบเรียนท่านประธานไปถึงท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายศพลเอกเลยนะครับผมนายสรัญวุฒิธรรมดาไม่มียศเลยเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นอย่างที่ผมกล่าวพรุ่งนี้ท่านประธานครับไปขอประท้วงครับปล่อยไปไม่ได้แล้วครับท่านครับเสียเวลาสภาแล้วทําให้สภาเสื่อมเสียถ้าไม่ประท้วงมันจะจบแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องของอภิปรายไม่วางใจไม่ใช่การสั่งเสียก่อนตายครับนะครับฟังนิดนะครับไม่เป็นไรครับไม่ผมมันเสื่อมเสียจริงครับท่านเอาสภาเอาเวลาของภาษีประชาชนมาสั่งเสียผมยอมไม่ได้ครับท่านครับครับเราเสียเวลากันขอให้ท่านวิจัยด้วยเพราะว่ามันอภิปรายไม่วางใจไม่ใช่มาสั่งครับรับคำประท้วงนะครับไปทำพิธีกรรมที่อำเภอนะครับไปทำพิธีกรรมที่อำเภอไม่ประท้วงอ่ะอย่ามาทำที่นี่ครับอย่าเถียงกันครับฟังประธานนะฮะจิราครับผมอนุญาตฮะประธานมีสิทธิโดยเด็ดขาดอนุญาตให้ประจบตอนท้ายเพียงแต่ขอร้องอย่าไปท้าทายเรื่องความจงรักภักดีอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็อย่าใช้ความกลัวถ้าเราพูดอะไรไปว่ากลัวว่าพูดไปแล้วจะเป็นอันตรายถ้าเราตะกลัวแล้วพูดทำไมเราก็ต้องไม่กลัวเพราะนั้นอย่าไปแสดงความกลัวด้วยการพูดอะไรในลักษณะป้องกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นสภานี้ไม่สนับสนุนความกลัวนะครับที่เปิดโอกาสเพราะเราอยู่ในระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาที่มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราต้องการประชาธิปไตยมีประสิทธิภาพจึงเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มแข็งไม่ได้กีดกันเลยโดยให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเมื่อมีการกล่าวหาอีกฝ่ายก็ต้องมีสิทธิ์ตอบผมถึงเรียนว่าเมื่อเราใช้อะไรแรงไปถ้าก็ตอบแรงเราก็ต้องรับได้แต่ว่ากรณีท่านสรวุฒิท่านกล้าพูดทั้งอย่าไปกลัวครับและเราไม่สนับสนุนผมว่าสภาพวกเราทุกคนไม่สนับสนุนให้เกิดความกลัวในการทำงานถ้าเราสุจริตนี่คือหัวใจของมันครับเชิญนะครับท่านสรุปจะได้จบเพื่อให้รัฐบาลได้ตอบต่อไปครับครับผมประทับใจคำแนะนำของท่านประธานมากเนื่องจากมีคนเตือนผมก็เลยมีความรู้สึกว่าบางครั้งก็เอาความจริงมาพูดกันบ้างในสภาแห่งนี้เท่านั้นแหละครับไม่มีอะไรผมอยากจะบอกว่าพรุ่งนี้ท่านนายกไปที่วัดพระแก้วกับผมหน้าวัดพระแก้วนะครับเราจะได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็เตือนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นถึงความอย่าท้าตั้งใจถึงยังไงก็ไม่ท้าแล้วครับไม่ท้าท่านประธานนะจะปิดจบแล้วนะไม่ท้าอย่าไปท้าไปวัดพระแก้วอย่าไปท้ากันครับในสภานี้เราใช้สภานี้เป็นประโยชน์นะเชิญนะครับกับท่านประธานนะครับผมจะจบภายในไม่เกิน30วินาทีแล้วอย่าได้ประท้วงและเบรกผมเลยให้ผมพูดให้จบนะครับท่านอื่นจะได้อภิปรายต่อเมื่อผมได้สั่งลากับลูกๆแล้วผมอยากเจอท่านที่หน้าวัดพระแก้วเราเตรียมกระสุนไปคนละนัดเลยต่างคนต่างแลกยิงกันดูเลยนะเพื่อพิสูจน์ว่าท่านจงรักภักดีเอาอย่างนั้นเลยนะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตครับครับอันนี้ไม่ต้องเตรียมกระสุนนะครับเพราะผมเห็นปืนของท่านแล้วว่าปืนของท่านเล็กไม่ต้องมายิงกันครับ
ไม่เป็นร้อนเลยคืออย่างนี้ครับท่านประธานครับอย่ามาดราม่าในสภาทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวแล้วประธานยิงอันเด็กเดี๋ยวผมจะขอร้องท่านพูดครับให้ถอนนะครับผมได้ขอร้องตั้งแต่ต้นขอร้องว่าอย่าท้ากรุณาถอนคำท้าทายเถอะครับครับไม่ฉะนั้นจะแสดงความกลัวของเรามากไปท่านประธานฮะไม่ได้แสดงความกลัวหรอกถ้ากลัวไม่กล้าอภิปรายครับอย่าไปแต่ว่าผมถอนด้วยความเคารพท่านประธานนะฮะครับผมแต่ไม่ได้ถอนเพราะใครบางคนครับนะครับคนอย่างสารพุทธมันไม่เคยกลัวใครครับครับขอบคุณมากครับก็ที่จริงรับปากจะปรึกษาเรื่องเวลาแต่ท่านรัฐนะผมขอวันเดียวขออนุญาตเพราะเป็นเวลาของรัฐบาลผมขอรัฐบาลได้แถลงได้ตอบก่อนแล้วผมเมื่อเขาจบแล้วจะหารือเรื่องเวลาครับครับผมจะเรียนท่านประธานนิดหนึ่งครับว่าเวลาในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยวันนี้นี่ถ้าหักประท้วงด้วยอะไรด้วยเนี่ยนาทีนี้เหลืออยู่10นาทีครับอันนั้นไว้มาทีหลังครับไว้พูดเรียนเพื่อพรรคร่วมฝ่ายค้านได้รับทราบครับผมจะช่วยหารือให้หาทางแก้ปัญหาต่อไปครับเชิญท่านนายกรัฐมนตรีเชิญ